สวัสดีครับทวีสีมูลคลิปนี้จะทำเรื่องราวเกี่ยวกับท่อแกนกลางที่มีปัญหาเกี่ยวกับชำรุดหรือว่าแตกร้าวมีรูโบท่ออันนั้นแหละที่ผมทำคลิปไปเมื่อก่อนแล้วผมใช้วิธีการนำดินเหนียวมาพอกแล้วก็อุดรอยรั่วในจุดนั้นแล้วนำไม้ใส่เตามาเผาวันนี้เพื่อจะพิสูจน์ว่าเมื่อเราเผาไปแล้วเมื่อท่อแกนกลางของเราเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอุบัติเหตุแตกในช่วงลักษณะช่วงที่ไม้คายแก๊สรุนแรงแบบนี้จะมีอาการวูบลงตามที่คลิปก่อนนู่นแต่ถ้าเกิดไม่วูบไม่อะไรนี่ก็แสดงว่าการอุดหรือว่าการซ่อมแซมได้ผลถ้าเกิดผู้ที่มาเผาใหม่ๆก็จะได้รู้ไว้ว่าเออเมื่อเวลาเราเผาไปแล้วไม้คายแก๊สแบบนี้เราก็จะเกิดการวูบลงจะเป็นอย่างไรแบบนี้เราอย่าไปเข้าใจว่าไม้ในเตาของเราไหม้หมดแล้วไปไล่แก๊สเลยแบบนั้นไม่ใช่ครับอันนี้ไม้คายแก๊สไปแล้วเกือบชั่วโมงนึงผมตีไว้การคายแก๊สของไม้ของผมนั้นไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงอยู่แล้วครับนะถ้าเกิดวูบลงทันทีเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ชมแต่ถ้าเกิดไม่วูบก็จะทำคลิปปกติยาวๆไปเรื่อยๆเกี่ยวกับการไล่แก๊สบ้างครับเกี่ยวกับการเปิดเตาบ้างให้ชมต่อมาจะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับการคายแก๊สของไม้นิดหน่อยครับการคายแก๊สของไม้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับจะรุนแรงมากๆเลยครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมจะเอาที่ครอบออกก่อนก็ได้โอ้ยร้อนครับเห็นไหมเนี่ยร้อนมากๆเลยถ้าไม่เอาใส่ไว้นี่ครับเดี๋ยวก็จะทำให้ไม้ข้างบนไหม้ครับอันนี้ก็จะป้องกันไว้แล้วก็มีข้อดีก็คือเวลาไม้คายแก๊สนั้นจะเสถียรดีมากถ้ามีที่ครอบแบบนี้เพราะว่าหัวเตาของเราร้อนอยู่เสมอในส่วนของก้นเตาของเราครับเห็นไหมได้ผลดีมากๆเลยมืดสนิทเนี่ยก็จะเป็นผลดีของก้นเตาของเราไม้ก็ไม่ไหม้แล้วดับไปเองเห็นไหมครับแตกต่างกันเลยข้างบนร้อนระอุคายแก๊สแต่ว่าข้างล่างเงียบสนิทเหมือนไม่มีอะไรเนี่ยอันนี้แหละแล้วผมก็จะบอกว่าท่อแกนกลางของเรานี้มีอายุสั้นแล้วเผาได้23ครั้งก็จะทะลุแต่ว่าก้นเตานั้นทำสถิติแล้ว23เหมือนกันสถิติผมก็จะจดไว้ที่บนฝาผนังของโรงเตาแบบนั้นครับเห็นไหมนี่เลยเนี่ยก็จะจดไว้เพราะว่าผมจะทำสถิติว่าก้นเตาของผมนี้จะเสียหายหรือว่าจะอายุการใช้งานได้ยาวขนาดไหนกี่ครั้งกันแน่ก่อนจะประกอบท่อแกนกลางแบบนี้เราก็ทำการซีนใต้ก้นเตาเสียก่อนแล้วหลังจากนั้นใส่ไม้เสร็จสับเรียบร้อยเรียงไม้เสร็จปิดเตาแล้วเราก็มาซีนที่ก้นเตาอีกครั้งนึงครับเป็นการอุด2ชั้นแบบนี้เวลาไม้คายแก๊สเห็นไหมก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับแรงดันลงข้างล่างก้นเตาของเราก็จะสบายแล้วก็ไม่ชำรุดง่ายไม่ร้อนเมื่อก่อนนี้โอ้ยผมคิดว่าช่วยทั้งข้างบนข้างล่างที่ไหนได้ก้นเตาของเราเสียหายครับไม่ดีไม่ดีอ่ะช่วงนี้ไม้คายแก๊สละต่อไปก็จะสังเกตไปเรื่อยๆดูอาการแล้วก็คงไม่ทะลุแล้วครับเนี่ยหรือว่าจะทะลุเดี๋ยวผมก็จะรีบมาอัปเดตครับเดี๋ยวก็คอยชมต่อไปครับโอ้เอาแล้วครับอ่อนตัวลงแล้วหลังจากที่ผมบอกว่าไม้คายแก๊สชั่วโมงหนึ่งผ่านไปไม่ใช่แล้วครับนี่อ่อนตัวลงแล้วครับเห็นไหมนี่เดี๋ยวผมจะเอาที่ครอบแก๊สออกก่อนปึ๊บ
นี่เลยเห็นไหมอ่อนตัวลงผิดสังเกตแล้วแสดงว่าท่อแกนกลางของเรามีปัญหาครับไม่ใช่แล้วเกี่ยวกับไม้ไหม้หมดหรือว่าแก๊สอ่อนตัวลงนี่แหละที่ผมต้องอยากเจอมากๆเลยท่านผู้ชมจะได้รู้เลยนะครับเวลาเราเผาไปให้เราจำทฤษฎีของเราให้ได้ว่าเวลาไม้คายแก๊สของเรานั้นให้เราจำดีๆกี่ชั่วโมงกันแน่อย่างเช่นของผมนี่จะจำประจำเลยก็คือ3ชั่วโมงอันนี้เพิ่งคายแก๊สไปชั่วโมงเดียวอ่อนตัวลงแบบนี้เสียงก็ค่อยๆ อ่อนลงแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราไม่ต้องตกใจอะไรเราจุดเตาธรรมดาเลยครับนำไม้ใส่เตาไปเนี่ยนำไม้ฟืนของเราเนี่ยที่เตรียมไว้ใส่เข้าไปในท่อแกนกลางเลยเนี่ยใส่เข้าไปเหมือนเรากระตุ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆดึงแก๊สให้พุ่งแรงเหมือนเดิมไม้ในเตาของเราก็จะลุกไหม้เหมือนเดิมเราจุดแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราอย่าทิ้งช่วงเด็ดขาดถ้าทิ้งช่วงแก๊สก็จะอ่อนตัวลงให้แก๊สติดเครื่องยาวไปเหมือนเดิมตุนช่วงแรกๆที่ผมบอกว่าไม้คายแก๊สเต็มที่หรือว่าไม้คายแก๊ส 100%ให้เราจุดไปเรื่อยๆช่วงนี้เขาจะอ่อนเหมือนกับเราไล่แก๊สแต่ไม่ใช่เลยไม้ของเราก็เหลือเยอะมากเลยเหลือประมาณครึ่งเตาก็ว่าได้ครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้เวลาเพิ่ง11โมงเองครับนี่จุดไปเรื่อยๆครับในช่วงแรกนั้นข้างล่างนี่เราไม่ต้องทำอะไรก็ได้เราปล่อยไว้แบบนี้ไปก่อนเราพยายามใส่ฟืนไปในท่อแกนกลางไปเรื่อยๆสำหรับท่อแก๊สถังนะท่อแก๊สมีรูโบแบบที่ผมบอกนี่เห็นไหมโชคดีมากๆเลยที่ผมได้มาเจออีกรอบหนึ่งก็จะได้ทำคลิปไว้เตือนสติพวกเราได้นี่เลยเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่เป็นการไล่แก๊สแต่เป็นการจุดต่อถ้าเราไม่จุดแก๊สก็จะดับไปแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือจะมีควันมหึมาเลยพุ่งออกมาตลอดเพราะว่าไม้ฟืนเราเหลือเยอะสาเหตุแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วไม้คายแก๊ส 100% นั้นก็จะจุดต่อเนื่องคายแก๊สออกมาเผาไหม้ตัวเองไปเรื่อยๆแต่อันนี้ไม่นั่นเลยจะดับไปเองครับเราจึงมากระตุ้นเนี่ยก็เพราะเป็นสาเหตุเกี่ยวกับท่อแก๊สเราแตกครับนี่เลยเห็นไหมจุดไปเรื่อยๆครับนี่เลยเผาใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปยาวๆแต่ดีอย่างนึงไม่มีควันออกมาเลยครับไม่มีควันออกมาผสมอะไรไม่ทำให้เรารบกวนอะไรไม่มีปัญหาเรื่องควันแก๊สก็จะไหม้บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆแต่ว่าจะเสียอยู่อย่างก็คือเราจะต้องเปลืองไม้ฟืนจำนวนหนึ่งลงไปอีกครับแต่ก็คงไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมจะนำที่ครอบข้างบนใส่ก่อนเพราะว่ารุนแรงมากเดี๋ยวไม้จะไหม้ครับเนี่ยเผาต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ครับได้โอกาสมาเจอแล้วดีมากๆเลยจังหวะนี้เนี่ยเผาต่อไปเพราะว่าอย่างน้อยๆนู่นแหละ11โมงเที่ยง12บ่ายโมงบ่าย2หรือประมาณบ่าย3นู่นแหละครับเสร็จเตานี้นะผมว่านะแต่ว่า11โมงนี้ไม่ใช่แน่นอนตามนี้แหละเดี๋ยวผมก็จะจุดต่อไปเรื่อยๆเอาจนกว่าไม้จะคายแก๊สปกติมาเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมอีกครับตอนนี้ก็จะทำหน้าที่จุดเตาไปก่อนแล้วก็ไล่แก๊สให้มาเหมือนเดิมโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันมาชมอีกช่วงครับกู้คืนได้แล้วเดี๋ยวไปชมกันครับนี่เลย
เอาที่ครอบออกก่อนเห็นไหมกลับมาแล้วนี่เลยเนี่ยหลังจากที่ผมจุดครับได้นำฟืนใส่เข้าไปข้างล่างแล้วก็ในท่อเกียนกลางแก๊สก็ลุกต่อแล้วครับเห็นไหมเนี่ยแบบนี้เป็นลักษณะของท่อแกนกลางของเราชำรุดนี่ก็ทำให้ได้แบบนี้ครับเผาต่อไปตอนนี้เป็นเวลา12นาฬิกาแล้วก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงเหมือนกันกว่าจะได้แบบนี้ครับเผาไปเรื่อยๆต่อไปก็รอให้เก็ตอ่อนตัวลงอย่างเดียวแล้วหลังจากนั้นบางทีก็อ่อนตัวลงก็ใส่ไม้ไปอีกแต่ว่าเว้นช่วงนานๆหน่อยเพราะว่าไม้เริ่มติดหรือว่าไม้เริ่มคายแก๊สเกือบปกติเหมือนเดิมแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะนำที่ครอบใส่ไว้ก่อนร้อนร้อนครับคือนี่เลยใส่ที่ครอบแล้วเสียงก็มาแล้วครับเหมือนเดิมแล้วเห็นไหมไม่ใช่ไม้คายแก๊สอ่อนตัวลงแต่ว่าเป็นท่อแกนกลางของเราที่มีปัญหาต่อไปเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตช่วงไล่แก๊สอย่างเดียวเลยเพราะว่าก็จะรู้ผลกันแล้วเป็นที่แน่ชัดว่าเวลาท่อแกนกลางของเรามีปัญหาก็ขอให้นำไม้ใส่เตาไปเรื่อยหรือว่าจุดต่อครับก็จะได้เปลวแก๊สพุ่งออกมาแบบนี้เหมือนเดิมควันเคลินอะไรก็ไม่มีแล้วครับนะไม่มีไม่เกิดปัญหาอะไรครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันตอนช่วงไล่แก๊สก็แล้วกันครับครับต่อมาหลังจากที่แก๊สอ่อนตัวลงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่เลยเห็นไหมเนี่ยช่วงนี้ไม้เริ่มคายแก๊สหมดแล้วหลังจากที่ใช้ระยะต่อจากที่ผมเผามาเรื่อยๆหลังจากที่เกิดปัญหาก็ประมาณสักชั่วโมงเสร็จๆเบ็ดเสร็จแล้วก่อนหน้านั้นชั่วโมงครึ่งนั่นแหละที่จะคายแก๊สออกมาแล้วมีปัญหาบวกกับอีกอันนี้ชั่วโมงเสร็จๆครับ20กว่านาทีก็รวมๆแล้วเกือบจะ3ชั่วโมงครับไม้ก็คายแก๊สอ่อนตัวลงแบบนี้ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการไล่แก๊สครับจำตัวเลขดีๆครับหลังจากที่เราเผาแต่ละครั้งว่าไม้คายแก๊สของเรานั้นจะคายแก๊สนานเท่าไหร่ของผมนั้นก็ประมาณ3ชั่วโมงครับใกล้เคียงนี่เลยเราก็นำไม้ครับใส่เข้าไปจะได้ยินเสียงแก๊สพุ่งออกมาอยู่ครับเห็นไหมการเผาไหม้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเวลาเราใส่ไม้เข้าไปกระตุ้นในข้างล่างนี้เราไม่ต้องทำอะไรก็ได้เพราะว่าผมจะถนอมก้นเตาไม่ต้องใส่ฟืนก็ไล่เฉพาะข้างบนไปเรื่อยๆครับช่วงแรกเราไล่ก็ปล่อยให้ไม้ไหม้หมดก่อนให้ไฟลุกแบบนี้ตลอดไปก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยๆ อ่อนตัวลงเราค่อยใส่ไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วถามว่าเราใส่ไปนานแค่ไหนเอาจนกว่าเสียงไม่มีครับเห็นไหมช่วงนี้จะมีเสียงแก๊สออกมาก็จะมีเสียงแบบนี้แล้วก็เปลวไฟก็ลุกแรงอย่างแบบนี้เอาจนหมดอีกเรื่องนึงที่สังเกตก็คือเมื่อเวลาเราใส่ไม้ฟืนลงไปก็จะมีควันออกมาอันนั้นก็แสดงว่าไม้ฟืนหรือว่าแก๊สของเรานั้นที่เราไล่นั้นใกล้จะหมดเต็มทีแล้วแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็ยังเหลือเยอะอยู่ครับเราก็ไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้อ่อนตัวลงอีกแล้วเราก็ใส่ไปแบบนี้เห็นไหมก็ยังไม่ดีอยู่ครับผมก็จะให้เห็นควันไม่มีเลยเห็นไหมนี่ครับไม่มีโอเคครับเห็นไหมไม่มีแบบนี้ดูอีกทีนึงครับแบบนี้ครับ
ไม่มีแล้วเนี่ยก็จะไหม้แบบนี้สรุปเป็นว่าเราไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าใกล้จะหมดเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยอัปเดตอีกรอบครับครับตอนนี้เป็นเวลา 15:35 ไล่แก๊สเสร็จแล้วเรียบร้อยหลังจากที่ไล่แก๊สเสร็จขั้นตอนการปฏิบัติก็จะมีดังนี้ครับอันดับแรกผมจะให้ชมที่ท่อแกนกลางก่อนครับจะเห็นว่ามีเปลวเทียนอยู่นิดนึงครับเห็นไหมผมก็จะเหลือไว้จะไล่ไม่หมดเพราะว่าถ้าไล่หมดเดี๋ยวฐานเราจะมีรูพูนมากแล้วหลังจากนั้นวิธีการก็คือเราหาถ้วยหรือว่าอะไรก็ได้ครับมาปิดที่ฝาเตาข้างบนนี้ครับนะปิดข้างบนนี้ก่อนเนี่ยปิดเลยนี่ครับปิดแล้วปิดเสร็จด้านล่างเราก็ปิดเลยครับเราโกยขี้เถ้าปิดเลยปิดให้หมดเนี่ยปิดให้หมดเลยอย่าให้อากาศเข้าครับเพราะว่าถ้าเราเปิดไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวอากาศเข้าแล้วเราก็จะแล้วฐานในเตาของเราก็จะเป็นขี้เถ้าแต่ตอนนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าท่อแกนกลางของเรามีปัญหามีการแตกเราปิดอากาศเลยครับทั้งข้างบนข้างล่างครับนั่นแหละอันนี้คือวิธีการแก้ไขครับแล้วก็วิธีการปิดเตาที่มีปัญหาเรื่องท่อแกนกลางของเราทะลุครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้เอาไว้ต่อคลิปหน้าสำหรับเกี่ยวกับการเปิดเตาชมฐานแล้วก็เปิดชมท่อแกนกลางของเราว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมชมแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือชี้แนะติชมมาได้เขียนไว้ในช่องคอมเมนต์พูดคุยกันครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้ขอกราบสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ